วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,995 คนเสียชีวิต42คนจับตาพรุ่งนี้เริ่มมาตรการคุมเข้ม10จังหวัดกระทรวงแรงงานพร้อมเยียวยาแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดผ่านสำนักงานประกันสังคมเตรียมเร่งตรวจโควิดและจัดหาวัคซีนขณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวันคำสั่งปิดแคมป์คนงานกระทบความปลอดภัยโครงสร้างที่ทำค้างเอาไว้โรงพยาบาลบุษราคำรับตัวแรงงานเมียนมาที่ตั้งครรภ์8เดือนเข้ารับการรักษาโควิด-19แล้วก่อนประสานโรงพยาบาลเตรียมช่วยเหลือในการคลอดเจ้าหน้าที่สนธิกำลังลาดตระเวนสกัดแรงงานข้ามชาติบนสันเขาแนวชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีรัฐมนตรีช่วยเกษตรสั่งเร่งวิจัยหาคำตอบกรณีจอมปลวกผสมน้ำข้าวต้มใช้ทาโคกระบือที่เป็นโรคลำปิดสกินแล้วหายว่ามีตัวยาหรือสารใดที่ออกฤทธิ์เป็นคุณเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิตติสิงหาปัตนะคะวันนี้ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากก็คือมาตรการคุมเข้ม10จังหวัดที่รัฐประกาศเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการสั่งปิดแคมป์คนงานที่หลายฝ่ายเกรงกันว่าจะทำให้แรงงานกลับภูมิลำเนาจนทำให้การระบาดกระจายเป็นวงกว้างหรือไม่ซึ่งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ใกล้ๆ 4,000 คนค่ะสบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ 3,995 คนมาจากระบบเฝ้าระวัง 2,563 คนค้นหาเชิงรุก 1,352 คนจากเรือนจำ45คนและเดินทางมาจากต่างประเทศ35คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม42คนอยู่ในกรุงเทพมหานครเกินครึ่งคือ27คนโดยกรุงเทพมหานครยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้พบอีก 1,370 คนและพบคลัสเตอร์ใหม่4แห่งเป็นแคมป์ที่พักคนงาน2แห่งคือย่านเทียมร่มมิตรเขตห้วยขวางและซอยรุ่งประชาเขตบางพลัดอีก2แห่งก็คือโรงงานผลิตเบเกอรี่เขตลาดกระบังและโรงแรมซอยจรัญสนิทวงศ์40เขตบางพลัดรวมตอนนี้มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานคร111แห่งค่ะขณะที่ต่างจังหวัดยังพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีกหลายแห่งเช่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่กระทุ่มแบนพบผู้ป่วยรายใหม่16รายนนทบุรีตลาดพิชัยที่ปากเกร็ดพบ13รายพระนครศรีอยุธยาบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบ21รายและสุราษฎร์ธานีที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรอำเภอเมืองพบ21รายซึ่งวันนี้เหลือจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพียง6จังหวัดคือลำพูนลำปางแพร่แม่ฮ่องสอนบึงกาฬและมุกดาหารที่น่าจับตาก็คือหลังจากมาตรการคุมเข้มถูกบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้กลุ่มใดบ้างที่ถูกผลกระทบโดยเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาสรุปใจความสำคัญคือประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก5จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเสี่ยงมาตรการควบคุมเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก5จังหวัดมีกลุ่มแรงงานก่อสร้างสั่งปิดพื้นที่ก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงการดัดแปลงหรือถอนต่างๆปิดที่พักคนงานและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างน้อย30วันร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมทั้งที่อยู่ในห้างในโรงแรมในสถานที่ต่างๆและร้านหาบเร่แผงลอยต่างๆให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้เท่านั้นห้ามนั่งที่ร้านสำหรับห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆให้เปิดได้ถึง3ทุ่มโดยให้งดใช้พื้นที่โรงมหรสพโรงภาพยนตร์และพื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหารและห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ยังคุมเข้มการเดินทางโดยในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับแรงงานหากจะเคลื่อนย้ายต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและปลายทางเท่านั้นส่วนประชาชนให้เดินทางเท่าที่จำเป็นส่วนพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ยกเว้นเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือด่วนกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยพร้อมเยียวยาความเสียหายจากมาตรการการปิดแคมป์คนงาน30วันนะคะแล้วก็เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดและคุมเข้มการเคลื่อนย้ายขณะที่ข่าวสามมิติได้รับการประสานงานจากผู้รับเหมาก่อสร้างจากแคมป์แรงงานแห่งหนึ่งขอให้ช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาที่ท้อง8เดือนติดเชื้อโควิด-19 มา10วันแล้วแต่ไม่มีเตียงรักษาล่าสุดโรงพยาบาลบุษราคำกระทรวงสาธารณสุขรับไปดูแลแล้วนะคะติดตามรายงานจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะล่าสุดโรงพยาบาลบุษราคำโรงพยาบาลสนามของกระทรวงสาธารณสุขได้มารับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ตั้งท้อง8เดือนไปทำการรักษาแล้วนะคะโดยจะมีการดูแลอาการที่ท้องก่อนที่จะประสานหาโรงพยาบาลในการทำคลอดต่อไปค่ะรถพยาบาลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมารับตัวนางสาวแง่เตแรงงานชาวเมียนมาจากแคมป์แรงงานแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวางเนื่องจากข่าวสารมิติได้ประสานแจ้งข้อมูลเร่งด่วนเนื่องจากนางสาวแง่ติดเชื้อโควิด-19 มา10วันแล้วหลังจากทราบผลวันที่18มิถุนายนต้องรักษาตัวอยู่ภายในที่พักที่บริษัทใหญ่จะจัดอาคารแยกสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดเฉพาะในส่วนผู้รับเหมาที่เป็นนายจ้างของนางสาวแง่มี14คนได้ช่วยเหลือด้วยการส่งอาหารและยาที่มีคำแนะนำเช่นฟ้าทลายโจรแต่เนื่องจากนางสาวแง่ตั้งครรภ์ท้องแก่8เดือนจึงมีอาการหายใจไม่ออกและปวดเมื่อยตัวทำให้นายจ้างได้พยายามติดต่อให้นางสาวแง่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลร้องเรียนไปหลายช่องทางโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีที่นางสาวแง่ฝากครรภ์อยู่นั้นแจ้งว่าไม่มีเตียงจึงไม่สามารถรับคนไข้ได้ในเวลานี้ซึ่งนางสาวแง่มีกำหนดคลอดในวันที่19กรกฎาคมแต่ด้วยเหตุที่พักอยู่กับสามีและกลุ่มคนงานที่ติดเชื้อและอาการไม่ค่อยดีเป็นห่วงลูกในท้องนางสาวแง่จึงอยากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกว่าจะถึงกำหนดคลอดอายุนายแค่นี้แหละไม่ดูรักษายังไงไม่มีคนดูแลหมออะไรเลยรักษาอะไรไม่ได้เลยเท่าแกก็โทรติดพยาบาลอยู่ทุกวันโทรถามทุกวันเขาบอกว่าเดี๋ยวมารับไม่เห็นมาใครเลยอย่าไปอยู่อย่ารักษาอยู่ค่ะหนูก็ขนเท้าไม่รู้ข้างในเป็นยังไงหรือเปล่าแต่วันนึงก็หนุ่ยมากหายใจไม่ออกวันนึงก็ดีอยู่เนื้อนายจ้างยอมรับว่าพยายามติดต่อโรงพยาบาลต่างๆเพราะเป็นห่วงชีวิตของแม่และเด็กในท้องที่อยู่กันมากว่า6ปีได้ติดต่อโรงพยาบาลเอกชนแล้วด้วยแต่ก็บอกว่าไม่มีเตียงแล้วซึ่งเข้าใจสภาพปัญหาว่าเป็นเรื่องยากสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งนางสาวแง่ไม่มีบัตรประกันสังคมด้วยมีเพียงบัตรประกันสุขภาพจึงต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบุษราคำที่รับนางสาวแง่ไปดูแลรักษาก่อนถึงกำหนดคลอดเรายอมเสียค่ารักษาพยาบาลเราโทรติดต่อตอนเช้าเขาก็โทรมาติดต่อว่าโอเคเตียงพร้อมนะหมอพร้อมเพราะว่า5โมงโทรกลับมาแคนเซิลว่าหมอไม่พร้อมหมอไม่รับเคสนี้เป็นห่วงค่ะอยู่กันมานานแล้วก็ดูแลกันมาตลอดถึงว่าถึงมากันทุกเย็นมาให้กำลังใจตลอดมาส่งข้าวส่งน้ำถามอาการเป็นยังไงซื้อหยุกซื้อยาให้ทุกวันนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคำเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข้อมูลก็พร้อมประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยมาทำการรักษาเบื้องต้นและประสานโรงพยาบาลสำหรับการทำคลอดต่อไปขณะที่ผู้รับเหมายอมรับว่าเป็นกังวลกับมาตรการปิดแคมป์30วันด้วยเพราะมีคนงานขอเดินทางกลับบ้านแต่ได้ห้ามเอาไว้เพราะเป็นห่วงการติดเชื้อโควิดที่ยังไม่ได้ตรวจอีกหลายคนจึงอยากให้หน่วยงานรัฐหามาตรการเยียวยาด้วยสำหรับมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้างตามคำสั่งของสบค.ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่วันนี้กระทรวงแรงงานได้หารือด่วนกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยซึ่งกระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 โดยให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสด 50% ของค่าจ้างให้คนงานทุกๆ5วันพร้อมดูแลเรื่องอาหารทุกมื้อตลอด1เดือนตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองวันต่อวันต
ตลอดเวลาการปิดแคมป์ก่อสร้างและจะเร่งเข้าตรวจโควิดเชิงรุกให้แคมป์คนงาน 100% รวมทั้งจัดหาวัคซีนให้อย่างเร่งด่วนที่พยายามได้ยินนะครับว่ามีการคนงานออกไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมีบ้างยอมรับนะครับแต่ว่าพอนโยบายเราประกาศว่าเราจ่ายเงินทุกวันเช็คชื่อจ่ายเงินทุกวันมันก็ซาลงถ้าจะทำให้ปิดครั้งนี้แล้วปิดแล้วจบใหญ่ผมจะนำทีมเข้าไปสวอป 100% เลยเจอนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในคือประกันสังคมไม่เจอให้อยู่กับแคมป์มีที่อยู่ที่กินที่นอนมีอาหารมีเงินจ่ายจากประกันสังคมในสิ่งนี้ที่เราจะทำให้เอาวัคซีนฉีดเข้าไปฉีดเร็วที่สุดแล้วเราก็ประเมินว่าแคมป์ไหนกลุ่มไหนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็นำเสนอครั้งละ15วันให้กับสบค.สมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างยอมรับว่าที่ผ่านมาได้ป้องกันตามมาตรการหลายโรงงานทำตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือ Bubble and Seal แต่เมื่อสบค.มีคำสั่งก็ต้องหยุดจึงอยากให้ภาครัฐเจรจาแก้ไขสัญญากับหน่วยงานรัฐที่อาจต้องล่าช้าออกไปนอกจากการตรวจหาเชื้อโควิดและฉีดวัคซีนซึ่งภาคการก่อสร้างถือเป็นส่วนสำคัญ 8% ของ GDP มีแรงงาน 3-5 ล้านคนทั่วประเทศเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล 100,000 คนหากหยุดนานก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศจึงคาดหวังจะเห็นมาตรการที่ชัดเจนถ้าการสั่งปิดครั้งนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยประเทศชาติได้เนี่ยทุกคนยินดีแต่วันนี้ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็มีความสบายใจมากขึ้นนะคะว่าแนวทางความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการขอวัคซีนเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าหยุดไปนานเนี่ยแน่นอนจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศขณะที่แต่ละแคมป์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาเฝ้าติดตามป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานหลังมีข่าวเร่งอพยพออกนอกพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มมาตรการวันพรุ่งนี้ขณะที่แคมป์แห่งนี้มีผู้ป่วยที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่จำนวนมากและส่วนใหญ่ก็จะมีรถพยาบาลมารับในส่วนของคนไทยไปก่อนจึงอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทัปปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานอกจากจะกระทบต่อกลุ่มงานก่อสร้างที่ต้องหยุดการก่อสร้างทุกอย่างไปอย่างน้อย1เดือนแล้วนะคะยังอาจจะเกิดปัญหาสิ่งก่อสร้างพังทลายจนเกิดอันตรายต่อชุมชนโดยรอบได้เนื่องจากการก่อสร้างทุกแห่งมีการวางแผนการดำเนินงานไว้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงเสนอให้มีการพิจารณาความปลอดภัยในด้านนี้ด้วยโดยให้เวลาอย่างน้อย15วันให้ผู้รับเหมาดำเนินการปรับโครงสร้างในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบค่ะติดตามจากคุณธีรุจนิมโรธรรมรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงความกังวลถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดซึ่งใจความสำคัญอยู่ที่ประกาศของราชกิจจานุเบกษาข้อที่2ที่ระบุมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคำสั่งปิดแคมป์ก่อสร้างหยุดการทำงานก่อสร้างทุกชนิดอย่างน้อย30วันและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวมาตรการนี้จะมีผลในวันพรุ่งนี้ทันทีซึ่งสำหรับงานก่อสร้างแล้วการสั่งทันทีโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่องานที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งหมายความว่าจะส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยในโครงสร้างชั่วคราวของอาคารหรือ temporary structure เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในแผนการดำเนินงานที่วางไว้และยังกระทบไปถึงสัญญาการก่อสร้างแล้วเสร็จที่ระบุไว้อย่างแน่ชัดรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆเป็นลูกโซ่ตั้งแต่โรงงานผลิตวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าปลีกไปจนกระทั่งผู้รับเหมาและแรงงานที่เฉลี่ยไซต์งานใหญ่หนึ่งงานอาจมีแรงงานมากกว่า 2,000 ชีวิตที่รับค่าแรงแบบวันต่อวันก่อนที่จะสร้างอาคารที่เรียกว่าเป็นอาคารถาวรเนี่ยเราต้องสร้างอาคารที่เรียกว่าชั่วคราวนะครับหรือ temporary structure ก่อนโครงสร้างชั่วคราวนี่ก็จะเป็นแบบรอนะครับให้ได้โครงสร้างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการสร้างไปเนี่ยสมมติถ้าการก่อสร้างนะครับสมมตินะครับในอาคารนั้นเนี่ยมันมีการก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวจำนวนมากแต่ว่าโครงสร้างถาวรเนี่ยซึ่งต้องไปล้างนะครับทำให้โครงสร้างอาคารเนี่ยแข็งแรงนะครับยังไม่ได้สร้างก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากลำดับของการก่อสร้างเนี่ยมันผิดไปนะครับในกรณี1เดือนเนี่ยสมมติถ้าฝนตกมาอย่างแรงนะครับหรือน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในไซต์ก่อสร้างเนี่ยมันจะทำให้ดินสภาพดินฐานนั้นนะสุดพังนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่ก็จะพังเสียหายนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีบางอันเนี่ยที่เป็นเรื่องของวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเช่นเครนเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าเครนมันอาจจะแกว่งออกไปนอกไซต์นะครับแล้วอาจจะล้มลงเนื่องจากว่าไม่ได้มีการทำงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงเสนอแนวทางให้มีการพิจารณางานก่อสร้างทุกแห่งอีกครั้งเพื่อประเมินงานก่อสร้างและความปลอดภัยที่ควรปรับให้เหมาะสมก่อนในระหว่างช่วงการใช้อำนาจตามราชกิจจานุเบกษาเป็นการชั่วคราวซึ่งปกติแล้วหากมีการสั่งงดการก่อสร้างก็มักจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพื่อให้ผู้ดูแลงานสามารถวางแผนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างและชุมชนโดยรอบตอนนี้มันกักไม่ได้แล้วก็ประกาศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าส่วนราชการเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณานะครับโดยที่ให้อำนาจไปท้องถิ่นนะครับว่าเข้าไปสำรวจที่ว่าโครงสร้างขนาดใหญ่อันไหนนะครับที่อาจจะมีปัญหาครับในระหว่าง30วันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็รีบให้เขาดำเนินการให้จบนะครับมันใช้เวลาในการดำเนินการนะครับไม่สามารถที่จะประกาศวันคืนวันเสาร์นะครับเช้าวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ให้หยุดเลยเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเวลาสัก15วันเนี่ยนะครับในการดำเนินการเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกเคลียร์ไปนะครับว่าตรงไหนที่ก่อสร้างยังไม่ครบนะครับก็ทำให้ครบซะเพื่อทำให้เทมโพรีเนี่ยมันน้อยที่สุดนะครับเรื่องข้อความปลอดภัยก็กลับขึ้นมาครับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องหยุดไป1เดือนไว้ที่ราว 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมมูลค่าของงานวัสดุและงานตกแต่งรวมไปถึงงานก่อสร้างภาครัฐเช่นถนนทางด่วนและรถไฟฟ้าซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมใดๆจากทางนายกรัฐมนตรีหรือสบค.ในแนวทางปฏิบัติต่อจากนี้ภายหลังประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานท่ามกลางมาตรการปิดแคมป์แรงงานไม่ได้หมายความว่าแรงงานข้ามชาติจะหยุดลักลอบข้ามแดนเข้ามาทำงานในช่วงการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ก่อนหน้านี้ทีมข่าวสามมิติได้แฝงตัวไปหาข้อมูลการขนแรงงานข้ามชาติในหมู่บ้านติดแนวชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นชายแดนที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดข้อมูลที่ได้จากการแฝงตัวได้ถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อวางกำลังสกัดเส้นทางขนแรงงานข้ามชาติติดตามจากรายงานของคุณอลงกรเหมือนดาวค่ะแนวไม้รวกที่เห็นนี้คือแนวกั้นเขตแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ในป่าสันเขาเป็นช่องทางธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าช่องทางโตเซงเป็นแนวชายแดนที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดทำให้กระบวนการค้าแรงงานข้ามชาติเลือกใช้เป็นทางผ่านเพื่อเข้าสู่ประเทศไทยชั้นในจะเห็นแนวไม้รวกไม้ไผ่ที่เป็นแนวที่เห็นอยู่นะครับอันนี้คือสุดเขตประเทศไทยตรงนี้เรียกว่าช่องทางโตเซงนะครับยุทธการโตเซงจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยภารกิจเราก็จะออกลาดตระเวนบริเวณช่องทางธรรมชาติตรงนี้ยุทธการโตเซงเป็นการรวมกำลังของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารพรานและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังเดินลาดตระเวนในป่าพร้อมวางกำลังเป็นจุดๆเพื่อสกัดการขนแรงงานข้ามชาติรายงานเหตุบริเวณจุดที่2ให้ทราบด้วยว่าสิประจำจุดเรียบร้อยยังไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆเปลี่ยนจุดหลักๆที่คนนำพามักจะพักแรงงานไว้ฝั่งไทยคือจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช่ครับเพื่อจะติดต่อใช่ครับนี่เราเดินมาตามสันเขามาพอสมควรแล้วก็เน้นพักแล้วจะเริ่มวางจุดแล้ววางกำลังแล้วผมดูนะครับนี่ผมดูอยู่มีคลื่นเต็มครับเกือบเต็มจุดนี้นะสันเขาในเป็นจุดหนึ่งที่ต้องวางกำลังไว้ดูคนนี้ก็ได้เส้นทางเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงทางฝั่งเมียนมาที่เข้ามาเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ 7-8 วันนะครับเมื่อผ่านตะเข็บช่องทางเราไปแล้วเนี่ยกว่าจะถึงหมู่บ้านหรือว่าจุดที่มีรถมารับเนี่ยก็อีกใช้ประมาณเวลาประมาณอีกวันถึง2วันนะครับซึ่งจุดบริเวณจุดเหล่านี้เนี่ยหรือเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยทางผู้ลักลอบเข้ามาก็จะใช้เส้นทางที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าจำเป็นต้องติดต่อกับคนที่มารับนอกจากการลาดตระเวนและวางกำลังประจำจุดแล้วการข่าวจากชาวบ้านทำให้เจ้าหน้าที่รู้ความเคลื่อนไหวของขบวนการการที่ได้จับกลุ่มไปแล้วนะครับทางหน่วยและบีบานในวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับประชาคมข่าวหลายหน่วยนะตัวต้นนี้ก็จับไปรายใหญ่ในประมาณ3รายตอนนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากที่เดิมที่เคยเข้ามาในช่วงเช้ามืดเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงหัวค่ำบ้างในช่วงเที่ยงคืนบ้างตรงนี้เนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามยุทธวิธีที่เกิดขึ้นครับยุทธการโตเซงปฏิบัติการต่อเนื่องมา2สัปดาห์สามารถจับกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ทั้งกลางคืนและกลางวันอย่างน้อยเกือบ10ครั้งแรงงานบางส่วนได้ถูกผลักดันกลับประเทศเมียนมา
ส่วนผู้นำพาชาวไทยได้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีอลงกรเหมือนดาวข่าวสามมิติรายงานกรมปศุสัตว์กระจายวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกิน 300,000 โดสให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือแล้วพบว่ามากที่สุดอยู่ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งการระบาดของโรคยังไม่แพร่หลายนักขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับฝ่ายวิจัยให้หาข้อเท็จจริงกรณีที่มีเกษตรกรนำจอมปลวกเผาแล้วบดผสมน้ำข้าวต้มทาบนผิวหนังโคที่ติดโรคแล้วหายป่วยเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดหนึ่งในประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับผู้เลี้ยงโคกระบือที่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนดำเนินการต่อเนื่องคือให้คงมาตรการป้องกันเข้มงวดห้ามเคลื่อนย้ายโคกระบือข้ามจังหวัดและเฝ้าระวังสังเกตอาการโคกระบืออย่างใกล้ชิดแม้การระบาดของโรคลำปีสกินในภาคเหนือจะยังมีน้อยหากเทียบกับในภาคอีสานขณะที่ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่เฝ้าระวังป้องกันสังเกตอาการนี้เช่นกันเราใช้วิธีสังเกตอยู่ตลอดเวลามีหรือไม่มีโรคเราก็ต้องสังเกตอยู่แล้วนะครับให้เป็นกิจวัตรประจำวันสังเกตการกินของวัวสังเกตอะไรก็ถือโอกาสแต่นี้คนที่จะดูแลตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำเกษตรกรนะครับว่าศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ในเชิงวิชาการอยู่ตลอดเวลาคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับเจ้าหน้าที่หาคำตอบทางวิชาการกรณีเกษตรกรหลายพื้นที่ใช้น้ำข้าวต้มสุกผสมจอมปลวกเผาทาผิวให้โคที่ป่วยลำปีสกินจนหายเพื่อดูว่าน้ำในสูตรดังกล่าวมีสารใดเป็นปัจจัยสำคัญหรือไม่ผมจึงบอกให้กรมปศุสัตว์ลองเอาไปเทสดูนะครับทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรอยู่มีสารอะไรบ้างแล้วจะได้ประกาศให้ชาวบ้านนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอันนี้จะเป็นการประหยัดแล้วก็การเป็นการรักษาได้แบบพื้นบ้านรวดเร็วอันนี้ก็จะนำไปนะครับตอนนี้วัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินที่ถูกนำเข้ามากระจายไปฉีดให้โคกระบือที่ยืนยันได้ว่าไม่มีโรคโดยข้อมูลที่กรมปศุสัตว์เผยแพร่ระบุว่าวัคซีนกว่า 297,220 โดสถูกกระจายไปแล้วแยกเป็นสำนักงานปศุสัตว์เขต1ในพื้นที่9จังหวัดภาคกลางรวม 25,000 โดสเขต2 9จังหวัดภาคตะวันออก 1,520 โดสเขต3 8จังหวัดอีสานตอนล่าง 23,900 โดสเขต4 12จังหวัดอีสานตอนบน 9,500 โดสเขต5 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 35,100 โดสเขต6 9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 36,420 โดสเขต7ภาคกลางและตะวันออกรวม8จังหวัด 27,720 โดสเขต8คือ9จังหวัดภาคใต้รวม 81,120 โดสและเขต9 5จังหวัดใต้ตอนล่างรวม 47,940 โดสกรมปศุสัตว์ระบุว่าวัคซีนจะได้ผลต้องฉีดในสัตว์ที่ยังไม่เป็นโรคนั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดจึงกระจายวัคซีนไปยังภาคใต้มากที่สุดโดยอ้างอิงว่าการระบาดของโรคในตอนนี้มีน้อยหากเทียบกับภาคอื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังว่าครม.วันอังคารน่าจะอนุมัติงบกลางเพื่อจัดซื้อวัคซีนอย่างน้อย5ล้านโดสวัวมีประมาณ7ล้านนะครับแล้วก็ควายอีก1ล้านโรคได้เกิดขึ้นเฉพาะ2จำพวกนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราได้งบประมาณในการที่จะซื้อวัคซีน5ล้านโดสเนี่ยทุกอย่างคิดว่าหยุดได้ทันทีข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ยังระบุว่าณวันที่26มิถุนายนมีโคกระบือป่วยจากโรคลำปีสกิน 6,620 ตัวยอดป่วยสะสมโรคนี้กว่า 346,175 ตัวขณะที่สัตว์ตายสะสม 14,227 ตัวและ10จังหวัดที่มีสัตว์ป่วยเพิ่มมากขึ้นพบว่า7จังหวัดแรกอยู่ในภาคอีสานนำโดยนครราชสีมา101และอุบลราชธานีมนตรีอุดมพงศ์ข่าว3มิติรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยงานเทศกาล White Night ที่จัดขึ้นในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเพื่อเฉลิมฉลองการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมในรัสเซียค่ะสำหรับคืนนี้ข่าวสามมิติลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ